สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจสซี่บล็อกรีวิวนะคะเราจะมารีวิวที่ตั้งขากรอบรูปอะคริลิกตั้งโต๊ะนะคะสั่งมาใน Shopee หรือว่า Lazada นี่แหละค่ะ49บาทสั่งมา2ชิ้นเดี๋ยวมาแกะดูให้ชิ้นนึงนะคะจากจีนนะคะเอ้ยไม่ใช่จากจีนไม่รู้จากที่ไหนแต่ว่ามันเขียนว่าจากต่างประเทศสติ๊กเกอร์นะคะนี้น่าจะประกอบกันมี3อันนี่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นแบบนี้เราก็แกะอันนี้มาติดอันนี้นะคะแล้วก็อยากแปะตัวนี้ก็แปะไปนะคะแบบนี้ค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสั่งมา2ชิ้น98บาทนะคะยังไงก็ลองไปหาดูนะคะเขียนว่าพิมพ์ว่าที่ตั้งกรอบรูปอะคริลิกค่ะตั้งโต๊ะนะคะแล้วเราวันหลังเราจะมารีวิวอะไรใหม่ให้ดูก็กดติดตามกด Subscribe ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ